ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7นะคะเขาเอามาโพสต์ค่ะพร้อมข้อความว่าพักใส่ตาแรปลงพักเพื่อประชาชนโอ้โหเห็นแล้วตกใจนะคะมันเป็นคลิปที่เขามาปักหมุดอีกด้วยค่ะคือเรียกว่าบอกแลนด์มาร์คด้วยว่าถ่ายอยู่ที่ไหนเป็นที่สถานีตำรวจด้วยนะคะพอกระแสนี้ถูกโพสต์ออกไปโซเชียลก็พูดเลยว่านี่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ราชการค่ะผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีได้รับการชี้แจงจากประธานกตกตรนะคะว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีการจัดงานเลี้ยงกันใกล้ๆกับสถานีตำรวจนั่นแหละค่ะปรากฏว่าหญิงสาวทั้ง3คนคือเขาเป็นแดนเซอร์มาขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็คือสถานีตำรวจมันก็เพื่อประชาชนอยู่แล้วขอเข้าห้องน้ำก็ต้องอนุญาตนะคะก็ให้เข้าไปเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะปรากฏว่ามีการออกมาเต้นแล้วก็ถ่ายคลิปลงไปในโซเชียลก็มองว่าน่าจะเป็นไปเพราะความคึกขนองแล้วก็หลังจากที่ทราบเรื่องเนี่ยก็โทรศัพท์ไปตำหนิผู้ที่รับจ้างแล้วก็เอาคลิปมาลงอีกต่างหากปัญหาก็คือการแต่งกายก็ไม่เหมาะสมอีกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแดนเซอร์ก็ตา มแต่พอมันเป็นกระแสไปแล้วเนี่ยก็เลยกำชับไปบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลพื้นที่ก็ช่วยระมัดระวังมากขึ้นด้วยอาจจะต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วยแต่งกายมิดชิดสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติสถานที่ราชการค่ะก็ได้ติดต่อไปหาที่ปรึกษาที่ไปจ้างมาบริเวณที่เล่นเขาก็บอกว่าวันนั้นจะมีของก๊อปปี้ลำไยแล้วก็มาขอใช้บริเวณห้องน้ำของโรงพักในบางนะก็เลยมีภาพลักษณะนั้นออกมาผมก็เลยบอกให้ตำหนิแปลว่าไม่สมควรถ่ายภาพลักษณะนี้ในฐานที่ราชการมันดูไม่เหมาะสมแล้วมันทำให้โรงพักเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็ได้มีต่อว่ากับทางดนตรีเมื่อคืนนี้ไปแล้วนะฮะ